สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องน้องเจี๊ยบสะพายพ่อแลชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องจะพามาสอนเปลี่ยนกระถางบอนไซนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะต้นไหนเอ่ยนี่นะคะตัวนี้น้องไม่ได้เปลี่ยนกระถางมานานแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเป็นปีได้แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะตัวนี้นะคะกะลาเขาจะหลุดนะคะเพื่อนๆกะลาเขาหลุดแล้วเนาะกิ้งได้นะคะใจแอนก็จะมีหน้าลิงอยู่ข้างในก็จะมีตัวป่วนนี่นะคะเป็นลิงอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะดินนะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้เป็นดินถุงแบบนี้นะคะดินปลูกนะคะเฮ้ยถุงละ10บาทไอเอ็นจอมป่วนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาบ่อยังไงก่อนว่าดินเขาจะแตกหรือเปล่าแล้วกะลาที่หลุดเอกะลาที่อยู่ข้างในเขาจะหลุดออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆเราจะเอาออกยังไงก่อนดูรากนี่นะคะรากเขาก็จะแทงปิดไว้ยังทะลุมาเลยฟิวเจอร์บอร์ดเราไม่มีตะแกรงเราก็ใช้วัสดุที่เราหาได้ค่อยๆเอาออกนะคะเพื่อนๆงัดสุดๆเลยค่ะเพราะว่ารากเขาแทงจนสุดแล้วนะคะสุดกระถางแล้วนะคะนี่แล้วเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูในดูคอลดูรากหน่อยนี่นะคะดูข้างล่างมีทุกอย่างนี่นะคะดินไม่แตกเนาะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางมานานลาเขาเต็มแล้วเอาดินออกก่อนสักหน่อยค่อยๆปรับเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆถ้าเราใช้กระถางใหญ่ดินเขาก็จะเยอะนะคะก็จะทำให้รากของมะพร้าวเขาหาอาหารได้เยอะขึ้นนะคะมันก็จะโตเร็วไม่ต้องกลัวไม่ตายอยู่แล้วฮะไม่ตายอยู่แล้วไม่ตายเนาะก็ต้องรอลุ้นปีกว่านะคะเพื่อนๆได้แค่นี้แล้วค่ะปีกว่าของแบบนี้จะใช้เวลาหน่อยนะคะรากเยอะแล้วเนาะรากก็สวยนะนี่ค่ะรากเขาเดี๋ยวไว้สักนิดสักหน่อยแล้วไม่เอากะลาขึ้นมาอีกหรอเป็นสูงชูกะลาอะไรแอนลบมึงนี่น้องขอเข้ากล้องด้วยนะครับตลอดเลยน้องอยากมีส่วนร่วมครับต้องมีส่วนร่วมไอ้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆที่เขามาขุดบอนไซของน้องนะคะตัวป่วนใส่ลงไปเลยจัดแต่งทรงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนจะโชว์กะลาเยอะแค่ไหนก็ตามใจตัวเองได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะไม่เอาลงไปลึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะโชว์กะลานะคะโชว์รากอ
นี่นะคะเราก็จะใส่ดินลงไปเลยทำไมไม่เอาขึ้นจานขี้เกียจยกใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆกระถางใหญ่ก็ดินเขาก็จะเปลืองหน่อยนะคะแต่เขาก็มีข้อดีนะคะกระถางใหญ่ดินเยอะต้นก็จะหาอาหารได้เยอะนะคะเพื่อนๆทำให้เขาเจริญเติบโตเร็วนะคะนี่นะคะจัดแต่งทรงตามต้องการได้เลยค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบอันนี้น้องจะเปลี่ยนทุกๆปีนะคะเปลี่ยนกระถางทุกๆปีนะคะเพื่อให้เขาได้อาหารใหม่เนาะนี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปก็จะออกมาประมาณนี้นะคะลดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วก็ลดน้ำได้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะรากเขาก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆมากหลายเส้นได้1 2 3 4 5 6 7 8สวยงามกันเลยทีเดียว9 10 11 12 13หมด13เส้นรากเยอะรากสวยๆถ้ารากเยอะต้นเขาก็จะสวยค่ะต้นเขาก็จะโตเร็วนี่นะคะเปลี่ยนจากกระถางเล็กๆอันนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะดินก็ไว้ปลูกอย่างอื่นเป็นกระถางใหญ่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไปแล้วนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องเจี๊ยบสไปซ์พ่อแหล่ Channel นะคะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ